สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นสวดทุกวันช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทยโดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืนเพื่อช่วยทำให้กรรมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวดอีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนาและหมั่นทำแต่กรรมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆวันนี้ทางช่องของเรามีบทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำมาฝากกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวากขาโตภะควัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งครั้งพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเตชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกนาถังละตะนัตตยังอภิปูทยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปัตทิติตังสาลีลิกธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิงชินะโยจะพุทธรูปังสกะลังสทาขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้บทสวดมนต์สั้นง่ายต่อการจดจำมันสวดทุกวันดีต่อใจพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุคำแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหังนิกทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อาหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะลามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญคำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความรุ่งเรืองมีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตขอให้ท่านแชร์บทสวดมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนักสาธุถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ